السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلمواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اما بعد الله سبحانه وتعالى ได้ทรงตรัสว่า اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงได้ยินยิ่งทรงเห็นยิ่งก่อนที่จะเข้าบทเรียนขอทบทวนเรื่องของหลักอะกีดะห์สักเล็กน้อยนะครับท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาซึ่งท่านเป็นปาสซะลัฟท่านได้กล่าวไว้ในตำราอัลอะกีดะห์อัตตอฮาวียะห์ของท่านเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในยุคของซะลัฟอัศศอลิหท่านได้กล่าวว่าตะอาลาอานิลฮุดูดวัลกอยาตวัลอัรกานวัลอะอฎออิวัลอะดะวาตلا تحويه أجهت الست كساء لا كسائر مبتدعات تعالى أي تنزه الله تعالى سن بريسود بريسود ก็คือไม่มี عن الحدود จาก حدود الله تعالى ไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีปริมาณไม่มีขนาดวัลกอยาตวัลกอยาตก็คืออัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีการสิ้นสุดของเรือนร่างหรือรูปร่างมนุษย์เนี่ยมีการสิ้นสุดของเรือนร่างหรือรูปร่างนะฮะสิ้นสุดขนาด2เมตรนะฮะหรือว่า160บางคนสิ้นสุดเพียงแค่170ด้วยความสูงนะจะมีขนาดที่สิ้นสุดนั่นเป็นลักษณะของมะคลุกไม่ใช่เป็นลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺตะอาลานี่ไม่ได้เป็นรูปร่างเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่มีฮุดูดไม่มีขอบเขตจำกัดอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีการสิ้นสุดของขนาดเนื่องจากอัลลอฮฺตะอาลาไม่เป็นรูปร่างนะฮะการสิ้นสุดของขนาดการมีขอบเขตก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอัรกานีอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงบริสุทธิ์จากการมีบรรดาด้านต่างๆอัรกานเนี่ยบรรดาด้านต่างๆด้านซ้ายสีข้างด้านซ้ายสีข้างด้านขวาด้านหน้าด้านหลังอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีด้านนะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้เป็นรูปร่างนะต่างกับมะคลุกต่างกับมนุษย์เรามีด้านขวามีด้านซ้ายมีด้านหน้ามีด้านหลังมีขอบเขตปริมาณที่ถูกจำกัดสูง170สูง160นั่นเป็นลักษณะของมะคลุกวัลอะฎออีอัลลอฮฺตะอาลาทรงปราศจากทรงบริสุทธิ์จากการไปมีอวัยวะอวัยวะใหญ่ๆเช่นอวัยวะที่เป็นศีรษะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีศีรษะอัลลอฮฺตะอาลามันมีอวัยวะที่เป็นศีรษะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีอวัยวะที่เป็นใบหน้าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีอวัยวะที่เป็นมือนะฮะอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีอวัยวะที่เป็นแขนเป็นเท้าเป็นหน้าแข้งเป็นลำตัวอัลลอฮฺตะอาลาทรงปราศจากบรรดาอัลลอฮ์จากบรรดาอวัยวะต่างๆเหล่านั้นนี่คืออะกีดะห์ของซะลัฟ
วัลอะดาวาติอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์ทรงปราศจากการมีบรรดาอะดาวาตอะดาวาตก็คือบรรดาอวัยวะเล็กๆเช่น2หูอวัยวะ2หูอวัยวะ2ตาอวัยวะลิ้นอวัยวะปากอวัยวะจมูกนะอวัยวะต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีบรรดาทิศทั้ง6มาจำกัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหมือนกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจึงไม่ได้เป็นรูปร่างไม่ได้เป็นรูปทรงไม่ถูกจำกัดปริมาณถูกจำกัดจำนวนมีขอบเขตนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเพราะว่าการมีอวัยวะการมีรูปร่างการมีรูปทรงการมีขอบเขตให้กับอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นลักษณะของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านอิมามอัตตอฮาวีท่านได้กล่าวว่ามันฟวันวะซฟัลลอฮะบิมะอ์นันมินมะอานินบัชรีฟะกอดกะฟะรอผู้ใดก็ตามที่ทําการบอกลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาบอกซิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นน่ะมีความหมายหนึ่งด้วยกับความหมายหนึ่งจากบรรดาความหมายของมนุษย์นะแท้จริงเขาเป็นกาเฟรแล้วความหมายของมนุษย์ก็คือว่ามีรูปร่างนะมีสัดส่วนอวัยวะมีขอบเขตมีปริมาณนะซึ่งความหมายต่างๆเหล่านี้เป็นความหมายของมนุษย์เป็นความหมายของมนุษย์เป็นความหมายของสิ่งถูกสร้างใครอิอ์ติกอดแบบนี้ฟะกอดกะฟะรอถือเป็นกาเฟรดังนั้นอายะห์อันกุรอานนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสว่ายาดุลลอฮิฟาวกอไอดีฮิมยาดุลลอฮิฟาวกอไอดีฮิมพี่น้องคงได้ยินอายะห์นี้ยาดุลของอัลลอฮ์เหนือบรรดามือของพวกเขายาดุลของอัลลอฮ์เหนือบรรดามือของพวกเขายาดุลเนี่ยตามหลักภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่ามือตามหลักภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าบรรดาอวัยวะที่เป็นฝ่ามือไปถึงบรรดาขอบนิ้วทั้งหลายนี่เรียกว่ามือนี่คือตามหลักภาษาอาหรับแบบคำแท้นะฮะแนวทางของซะลัฟปฏิเสธความหมายนั้นปฏิเสธความหมายที่เป็นอวัยวะดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยไม่มีอวัยวะมืออย่างแน่นอนนะไม่มีอวัยวะมืออย่างแน่นอนซะลัฟปฏิเสธเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากอะไรฮะอัลอะฎอวัลอะดาวาตบริสุทธิ์จากการมีอวัยวะที่ใหญ่หรือมีอวัยวะที่เล็กๆอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์นะจากลักษณะต่างๆเหล่านั้นดังนั้นแนวทางของซะลัฟอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยต่ออายะห์อันกุรอานอายะห์นี้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นอายะห์มุตะชาบิฮัตอายะห์ที่มีความหมายหลายในเพราะคําว่ายะดุลมีความหมายเป็น30ความหมายในภาษาอาหรับเนี่ยนะความหมายที่เป็นมืออวัยวะเนี่ยถูกปฏิเสธจากอัลเลาะห์ตะอาลานั่นไม่ใช่หลักอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ประซาลัฟเนี่ยเขามีจุดยืนอยู่สองหนึ่งเชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทรงมียะดุลยะดุลลอฮ์แต่ซาลัฟนั้นไม่แปลเป็นภาษาอื่นจากอาหรับซาลัฟจะไม่แปลอ่านผ่านเลยยะดุลลอฮิกับยะดุลลอฮิเท่านั้นแล้วก็มอบหมายการรู้ความหมายที่แท้จริงมายังอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะว่ายะดุลเนี่ยมีหลายความหมายด้วยกันนะตามหลักภาษาอาหรับนะ1. อวัยวะมือที่เป็นฝ่ามือรวมถึงบรรดานิ้วทั้งหลาย 2. ความหมายว่ากุวะว่าพลัง 3. ความหมายว่าเนียมะความโปรดปรานของอัลลอฮ์ 4. ความหมายสุนตอนปกครองนะฮะปกครองอำนาจนะฮะอำนาจ5ความหมายอัลมุลกการปกครองอยากถามว่า
ความหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยความหมายใดที่ต้องถูกปฏิเสธก่อนครับความหมายที่เป็นมืออวัยวะเนี่ยต้องถูกปฏิเสธก่อนเลยเพราะซะลัฟในทางของซอฟซอลและในทางของซะลัฟอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ซะลัฟก็คือบรรดาปราชญ์ที่อยู่ในยุคหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเสียชีวิตอยู่ในช่วง300ปีส่วนปราชญ์คอลัฟปราชญ์คอลัฟก็คือตั้งแต่400ปีขึ้นไปนี่คอลัฟถ้าอยู่ในช่วง300ปีหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตแล้วเรียกว่าแนวทางของซะลัฟซึ่งซะลัฟอัสซอลิหปฏิเสธการมีอวัยวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจึงมีปราชญ์ซะลัฟบางส่วนเช่นท่านอิหม่ามอิบนุญะรีรอัตตอบรีนะฮะเป็นต้นเนี่ยท่านบอกว่ายะดุลลอฮิฟาวกอไอดีฮิมไอกุวะตุลลอฮิฟาวกกุวะติฮิมความหมายก็คือพลังของอัลลอฮ์อยู่เหนือพลังของพวกเขาซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องตามหลักการของหลักอะกีดะห์อิสลามเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีอายะห์อื่นที่บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีพลังอินนัลกุวะตะลิลลาห์ถ้าจริงพลังนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นยะดุลลอฮิฟาวกออีดีฮิมเนี่ยให้เรามอบหมายการรู้ความหมายที่แท้จริงของอัลลอฮ์ตะอาลาโดยเราไม่แปลนี่คือทัศนะที่1ของแนวทางอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราไม่แปลต่อมาเราต้องปฏิเสธความหมายที่เป็นอวัยวะที่เป็นมือปฏิเสธเลยแล้วก็ส่วนจะเป็นความหมายว่าพลังนิอามัตอำนาจการปกครองนะเรามอบหมายไปยังอัลลอฮ์ตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่รู้ที่สุดนั่นคือทัศนะแรกทัศนะที่สองทำการเจาะจงความหมายที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือยะดุลลอฮิฟาวกออีดีฮิมไอกุวะตุลลอฮิฟาวกกุวะติฮิมพลังของอัลลอฮ์อยู่เหนือพลังของพวกเขาก็คือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่เหนือการช่วยเหลือของพวกเขาอยู่เหนือมือของพวกเขานะนั่นคือความหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับบรรดาอายะห์อัลกุรอานที่เป็นซิฟัตมุตชาบิฮัตที่มีความหมายหลายในด้วยกันนะครับดังนั้นใครก็ตามที่อธิกรณ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นมือที่เป็นอวัยวะเนี่ยแหละเป็นกาเฟรไม่ใช่มุสลิมเหมือนกับคนที่อธิกรณ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นรูปร่างอยู่บนบัลลังก์นี่ก็เป็นกาเฟรไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์เป็นรูปร่างอยู่บนบัลลังก์อยู่นะอยู่นะคือการไปอยู่เป็นรูปร่างอยู่บนบัลลังก์อยู่อารัชบัลลังก์อันนี้ถือว่าเป็นกาเฟรไม่ใช่มุสลิมนะฮะยิ่งอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างนั่งประทับสถิตอาศัยอยู่บนบัลลังก์นี่ไม่ใช่มุสลิมนะเป็นรูปร่างประทับอาศัยอยู่บนบัลลังก์นี่ไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของอิสลามเป็นอะกีดะห์ของยะฮูดนะฮะแล้วต้องระวังให้ดีนั่นอะกีดะห์นะต้องยึดในอะกีดะห์ของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เมื่ออะกีดะห์ดีอะกีดะห์ถูกต้องอามัลก็จะดีอามัลก็จะมีคุณภาพถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัคลากมารยาทก็จะดีนะเพราะอะกีดะห์เป็นอาซาสเป็นรากฐานของคนมุสลิมเป็นรากฐานของมุสลิมนะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้นั่งอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ประทับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สถิตอาศัยอยู่บนบัลลังก์แต่ความหมายก็คืออัลลอฮ์ทรงสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นะความหมายนี้เป็นความหมายที่มีความถูกต้องนะท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีก็ได้ทำการกล่าวเอาไว้ท่านอิหม่ามอิบนุญะรีรอัตตอบรีปัสซะลัฟก็ทำการกล่าวเอาไว้ในความหมายอันนี้ซึ่งเป็นความหมายที่มีความบริสุทธิ์เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะอาลานะนี่คือเรื่องของหลักอะกีดะห์นะครับเราก็มาทบทวนกันทีละประเด็นเล็กๆน้อยๆเพื่อจะมาตอกย้ำอะกีดะห์ที่มีความบริสุทธิ์ของแนวทางอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์รอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวว่าวะอานิชัยคีมากีนิดดีนีอัลอัสมารีรอฮีมะฮุลลอฮ์จากท่านเชคมากีนิดดีนอัลอัสมาร
ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาท่านวะกานะมินัสซับอะติลอับบาดาลีนสลาที่ท่านมากินิดดีนนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากเจ็ดวาลิยุลลอฮ์อับดาลเจ็ดวาลิยุลลอฮ์ในประเภทของวาลิยุลลอฮ์อับดาลวาลิยุลลอฮ์อับดาลจะมีเจ็ดอับดาลก็คือบรรดาวาลิยุลลอฮ์ที่มีตัวแทนอยู่ตลอดหากวาลิยุลลอฮ์คนหนึ่งเสียชีวิตอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้มีวาลิยุลลอฮ์อีกท่านหนึ่งมาแทนคนนั้นเมื่อวาลิยุลลอฮ์อีกคนหนึ่งเสียชีวิตอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้วาลิยุลลอฮ์อีกคนหนึ่งมาแทนตำแหน่งนั้นเมื่อวาลิยุลลอฮ์อีกคนหนึ่งเสียชีวิตอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้วาลิยุลลอฮ์อีกคนหนึ่งมาดำรงตำแหน่งบาดัลแทนวาลิยุลลอฮ์คนนั้นซึ่งจะมีเจ็ดบางรายะห์มีถึง30ก็แล้วแต่วาลิยุลลอฮ์อับดาลเนี่ยจะมีอยู่ตลอดวาลิยุลลอฮ์ท่านใดเสียชีวิตจะมีวาลิยุลลอฮ์อื่นเข้ามาแทนเค้าเรียกวาลิยุลลอฮ์อับดาลเอาละท่านมากินิดดีนอัลอัสมัรเนี่ยท่านเป็นส่วนหนึ่งจากวาลิยุลลอฮ์อับดาลทั้ง7กอลาท่านได้กล่าวว่ากุนตุฟีอิบติดาอิอัมรีปรากฏว่าฉันเนี่ยในช่วงแรกของเรื่องราวของฉันในช่วงแรกของภารกิจของฉันเนี่ยตอนนั้นนี่ยังไม่เป็นวาลิยุลลอฮ์ดิก่อนที่ท่านจะเป็นวาลิยุลลอฮ์เนี่ยช่วงแรกของฉันเนี่ยอาคีตูฉันมีอาชีพในการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงว่าวาลิยุลลอฮ์คนซูฟีเนี่ยเขามีอาชีพกันทั้งนั้นนะไม่ใช่ไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่ดอยไปอยู่ในถ้ำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมีอาชีพในการตัดเย็บเสื้อผ้าวะอัตกาวะตูมินซาลิกะอิซากันคอยตีและฉันก็นำมาเป็นปัจจัยยังชีพนำมาเป็นปัจจัยยังชีพจากการตัดเย็บเสื้อผ้าดังกล่าวแน่นอนว่าการที่มีอาชีพในการตัดเย็บเสื้อผ้านั้นต้องมีลูกค้ามาบ่อยลูกค้าคนนั้นมาตัดเสื้อแบบนี้ลูกค้าคนนั้นมาอาจเย็บผ้าแบบนี้ลูกค้าคนนั้นมาตัดเย็บแบบนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันตลอดนะระหว่างลูกค้าวะกุนตุอาอุซดุกะลามีบินนะฮารและฉันก็ทำการนับคำพูดของฉันเนี่ยบินนะฮารคำพูดของฉันในตอนกลางวันเนี่ยฉันก็จะนับว่าฉันเนี่ยพูดกี่คำฟาอิซาจาอันมาซาอูฮาซะบะตุนัฟซีดังนั้นเมื่อยามเย็นได้มาถึงยามเย็นคือตอนมักริบได้มาถึงเนี่ยฮาซะบะตุนัฟซีฉันก็ทำการตรวจสอบตัวฉันเองละจะทำการตรวจสอบตัวฉันเองเลยว่าในตอนกลางวันเนี่ยฉันพูดอะไรไปบ้างก็จะรู้ทันทีว่าคำพูดนั้นผิดหรือคำพูดนั้นถูกคำพูดนั้นมูบะอนุญาตให้พูดได้หรือคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ฮารอมเนื่องจากไปนินทาคนอื่นพาดพิงถึงคนอื่นทำการนับตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดตอนเย็นตรวจสอบตนเองฟาอาจิดูกาลามีกอลีลันแล้วฉันก็พบว่าคำพูดของฉันเนี่ยกอลีลันน้อยฉันพูดไม่เยอะเลยในตอนกลางวันเนี่ยฉันพูดไม่เยอะปลอดภัยคนเราพูดน้อยนี่ปลอดภัยนะเพราะลิ้นเนี่ยเป็นคุณอนันต์และก็เป็นโทษมหันต์ลิ้นเป็นคุณอนันต์ก็คือลิ้นทำการดิเกตดิกุลลอฮ์เนี่ยผลบุญเต็มฟากฟ้าเต็มแผ่นดินเต็มตาช่างแต่ถ้าลิ้นเนี่ยไปพูดนินทาคนอื่นเป็นบาปใหญ่เป็นบาปมหันต์เหมือนกันนะปรากฏว่าคำพูดฉันนั้นน้อยพอน้อยเนี่ยนับได้คนเราถ้าเกิดว่าตอนกลางวันเนี่ยพูดมากเนี่ยพูดเยอะนับไม่ถ้วนลืมไปหมดแล้วว่าฉันพูดอะไรบ้างเป็นไงล่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่ลืมไปเป็นบาปแล้วเราก็ไม่รู้ตบัดยังไงจะเกิดอะไรขึ้นฉันพูดน้อยฟะมาวะจัดตูมินคอยรน
ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ฉันได้พบบยันมามินค่อยเรียนจากความดีฉันพบว่าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ดีที่ฉันได้พูดในตอนกลางวันที่ผ่านมาเพราะตอนมักริบเนี่ยเขาหยุดทำงานกันแล้วฮามิดตุลลอฮะฉันก็ทำการขอบคุณทำการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันทำการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะฉันพูดเป็นพูดที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันพูดตักเตือนคนอัลฮัมดุลิลลาห์คำพูดของฉันในตอนกลางวันนั้นคือใช้ลิ้นไปในการอ่านกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์ในตอนกลางวันนั้นลิ้นของฉันเนี่ยหมดไปด้วยการดิกเกตดิกรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ลิ้นของฉันพูดในการสัญญาคนอื่นแล้วก็สัญญาสัตว์จริงด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์วะชะกัรตุฮูอะลัยฮิวะชะกัรตุฮูชะกัรตุลลอฮ์อะลัยฮิอะลาค็อยรินและฉันก็ทำการชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตะอาลาต่อความดีความดีก็คือคำพูดที่ดีงามนั้นฉันขอบคุณต่อชุกรชุกรก็คือฉันหัวใจมีความเบิกบานใจกับอัลลอฮ์เบิกบานใจกับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ลิ้นของฉันนี่พูดในสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ตะอาลาฉันนั้นเนี่ยลิ้นเนี่ยกระดิกในการดิกเกตในการดิกรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละเบิกบานใจเบิกบานใจวะมาวะจัดตุฟีฮิกอยรซาลิกไอซาลิกัลค็อยรและสิ่งที่ฉันได้พบฟีฮิฟีกะลามีในคำพูดของฉันตอนกลางวันเนี่ยร้อยเดลิกอื่นจากสิ่งดังกล่าวคืออื่นจากความดีงามไม่ใช่เป็นความดีงามโอ้มันมีอีกบางคำพูดที่ฉันพูดไม่ค่อยดีฉันพูดไม่ค่อยดีไปพูดดินทาคนอื่นนะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีตุบตุอินัลลอฮิฉันก็ทำการเตาบะไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเตาบะในขณะนั้นเลยตอบัตในขณะที่ละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฉันก็ทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะช่วงเวลาหลังมักริบเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาทองเป็นเวลาทองหลังละหมาดมักริบถึงอิชะเป็นช่วงเวลาทองเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากช่วงเวลาหลังละหมาดซุบฮีละหมาดซุบฮ์ถึงละหมาดดุฮาเนี่ยเวลาซุบฮ์ถึงเข้าเวลาดุฮาเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาทองเหมือนกันช่วงเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานเราะห์มัตทรงประทานบารอกะห์เยอะมากในช่วงนั้นนะเพราะฉะนั้นก็มีเวลาช่วงอื่นอีกที่ดีๆนะเช่นช่วงตีสามตีสี่อะไรก็แล้วแต่แต่ในช่วงที่เราสะดวกกันเนี่ยนะท่านเชคมากินิดดีนอัลอัสมารพอตกเย็นมาบกเล็บละหมาดเสร็จเรียบร้อยทำการตรวจสอบตนเองพอตรวจสอบตัวเองปรากฏว่าคำพูดมีไม่ดีด้วยตุบตุอิลัลลอฮ์รีบตอบัตอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาเลยรีบขณะนั้นเลยไม่ปล่อยบรรดาบาปเอาไว้ไม่ปล่อยให้ค้างคาเอาไว้ในชีวิตของท่านตอบัตเลยวัสตัฆฟัรตุฮูและฉันก็ทำการขออิสติกฟารทำการอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ตะอาลาทำการขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการอิสติกฟาร์นะอิสติกฟาร์เป็นสิ่งที่เป็นดิกเกตที่มีความสำคัญมากเป็นดิกเกตที่มีความสำคัญมากนะเพราะการอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิไลฮ์สั้นๆอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิไลฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมฉันขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ตะอาลาวะอะตูบุอิไลฮ์และฉันขอตอบัตไปยังพระองค์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิไลฮ์หรืออัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลฮ์นะหรืออิสติกฟาร์อื่นอีกนะมีอีกเยอะแยะแล้วแต่เราจะเลือกในการอิสติกฟาร์การอิสติกฟาร์ดิกเกตใหญ่ๆเนี่ยดิกเกตใหญ่ๆจะมีอยู่3ดิกเกตที่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงรักมากทรงโปรดปรานมากแล้วก็จะมีผลเจ
ที่ดีกับเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ตะฮลิลการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ2ศอลาวาตนบี3อิสติกฟาร3ซิกเกตนี้เป็นซิกเกตใหญ่ๆที่เราจะต้องมีอยู่ตลอด1กล่าวตะฮลีล2อิสติกฟาร3ศอลาวาตนบีนะซึ่งพวกเราทุกคนก็มีอยู่แล้วหลังจากละหมาดกล่าวตะฮลีลคืออะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ต่อมาอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิไลฮุฮัยยัลกอยยูมวะตูบุอิไลได้2อย่างเลยต่อมาศอลาวาตนบีศอลาวาตมั้ยล่ะดุอาเสร็จก็ศอลาวาตนะนะหรือจะมีอามันที่เฉพาะเลยมีตะฮลีลมีศอลาวาตและอิสติกฟาร์หลังจากทุกละหมาดก็จะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเพราะว่าเป็นหัวใจหลักๆของการดีเกตการดิกรุลลอฮ์อิสติกฟาร์นี่สำคัญอิสติกฟาร์นี่สำคัญอิสติกฟาร์เลยดังนั้นท่านอิหม่ามมักกีนิดดีนอัลอัสมัรท่านทำแบบนี้ทุกวันนับคำพูดของตนเองสังเกตคำพูดของตนเองตลอดพอตอนมักริบเตาบัตอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์คนแบบนี้เลยบาปจะเหลือบาปไม่เหลือคนเราที่ละหมาดไม่อร่อยเนี่ยละหมาดไม่อร่อยละหมาดไม่หวานชื่นละหมาดไม่มีความสุขเพราะยังมีบาปทวงอยู่ที่หัวใจอยู่ไม่ทำการอิสติกฟาร์ไม่ทำการเตาบัตนะก็ละหมาดก็ยังไม่คงอร่อยไม่อร่อยไม่มีความสุขไม่มีความหวานชื่นเพราะฉะนั้นอิสติกฟาร์เตาบัตให้จริงนะไม่ใช่กล่าวไปแค่ลิ้นอย่างเดียวการกล่าวแค่ลิ้นอย่างเดียวได้แค่ผลบุญอัลลอฮฺตะอาลาไม่ลบล้างบรรดาบาปใหญ่ให้ได้แค่บุญบาปเล็กลบให้แต่บาปใหญ่ไม่ให้นะหลังละหมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิไลได้บุญบาปเล็กๆถูกลบออกไปบาปใหญ่ไม่ครับถ้าจะถูกลบอิสติกฟาร์พร้อมเตาบัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาน่าถูกลบต้องจริงใจด้วยนะครบเงื่อนไขถ้าคุณเงื่อนไขเนี่ยอิสติกฟาร์3ครั้งเนี่ยบาปใหญ่ถูกลบหมดหลังจากละหมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิไลฮ์นะการอิสติกฟาร์ถ้าจะอิสติกฟาร์มากเนี่ยต้อง 7,000 ถึงจะมาก 7,000 ถึงจะมากถ้าไปถึง 7,000 ยังไม่มากแต่ถ้าเกิดว่าอิสติกฟาร์แล้วเตาบัตจริงๆอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าบาปถูกลบนะคนเราบาปถูกลบเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นล่ะเตาบัตตลอดอิลาอันซอรอบาดะลันรอดิยัลลอฮุอันฮุจนกระทั่งว่าอันซอรอชัคมักกีนุดดีนจนกระทั่งชัคมักกีนุดดีนอันอัสมัรเนี่ยกลายเป็นบาดะลันกลายเป็นวะลียุลลอฮ์บาดันกลายเป็นวะลียุลลอฮ์1ใน7ของโลกดุนยาท่านไม่ได้อะไรมากที่ท่านตรวจสอบคำพูดตลอดทำการเตาบัตกันทุกวันเป็นวะลียุลลอฮ์เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ดังนั้นการตรวจสอบตนเองจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในชีวิตของคนมุสลิมเพราะว่าท่านซัยยิดอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกล่าวว่าฮาซิบูอันฟุซะกุมก่อนละอันตุฮาซาบูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของท่านเองก่อนที่พวกท่านจะถูกตรวจสอบจะถูกสอบสวนวาซินูอันฟุซะกุมก่อนละอันตูซานูและพวกท่านจงชั่งตัวเองว่าตอนนี้เป็นไงชั่งคำพูดดีไม่ดี
อามัลตอนนี้เป็นไงบ้างช่างก่อนที่พวกท่านจะถูกช่างก่อนที่พวกท่านจะถูกช่างฟะอินนะฮูอะฮวานุอะลัยกุมฟิลฮิซาบิกอดันแท้จริงแล้วจะเบาสะดวกง่ายใดแก่พวกท่านนะในการสอบสวนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันกิยามะห์จะมีความสะดวกง่ายใดนะถ้าเกิดว่าเรามันตรวจสอบตนเองกันเป็นประจำอยู่แล้วอินตุฮาซิบูอังฟุซุมอันเยามะหากว่าพวกท่านนั้นได้ทำการตรวจสอบตัวของท่านเองในวันนี้วะตะซีนูนลิลอัรฎิอัลอักบารีและพวกท่านก็จะช่างนะทำการช่างบรรดาคนความดีลิลอัรฎิลอักบารในวันที่บรรดาอามันจะถูกนำเสนออามันจะถูกนำเสนอในวันกิยามะห์นะถูกนำเสนอวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกหมดอามันของพวกเราจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกัน1บุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงบอกให้รู้และให้เรายอมรับเท่านั้นอัลเลาะห์บอกเจ้าไปสวรรค์ได้ข้าอภัยโทษแก่เจ้าบุคคลที่2อัลเลาะห์ตะอาลาบอกอามันว่าเจ้าทำงั้นทำอย่างนี้ทำไมเจ้าถึงทำทำเพราะอะไรทำไมเรียบร้อยลงนรกถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสอบสวนเป็นเข้มงวดแล้วก็ถือว่าลงนรกถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสอบสวนโดยนำเสนอหรอกบรรดาอามันฟะซูฟะยูฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอต่อไปพวกเขาจะถูกสอบสวนเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยก็คือบางกลุ่มอัลเลาะห์ตะอาลามุมินบางกลุ่มอัลเลาะห์ตะอาลาสอบสวนแค่บอกให้รู้อามันและให้เขายอมรับแล้วก็เข้าสวรรค์ได้นะแต่ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเข้มงวดล่ะเพราะอะไรถึงทำเนี่ยเรียบร้อยลงนรกวะอะซุบิลลาห์ดังนั้นเราจะต้องทำการสอบสวนเลยในวันนี้อินชาอัลเลาะห์สอบสวนเตาบัตละหมาดมะกริบเสร็จทำการเตาบัตเลยนะหรือว่ากลางวันเตาบัตไปเลยนะช่วงหลังมะกริบเนี่ยช่วงที่เราจะทำการเตาบัตอิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิมามอิบนุอาตออิลลาท่านได้ตอบกล่าวต่อไปว่าวะอัลลัมอันนะฮูอิซากานะละกะวะกีลท่านจงรู้ไว้เถิดอันนะฮูดุลชะนีว่าแท้จริงไม่มีรอจออิซากานะละกะวะกีลเมื่อมีให้แก่ท่านเนี่ยวะกีลวะกีลก็คือผู้ที่ถูกมอบหมายท่านมีบุคคลหนึ่งที่ท่านได้ทำการมอบหมายเขาให้ไปทำภารกิจของท่านซึ่งวะกีลคนนี้เนี่ยยูฮาซิบูนัฟซะฮูคนที่ท่านได้มอบหมายเนี่ยเขาทำการตรวจสอบตัวเขาเองอยู่ตลอดวะยูฮาคิกูฮายูฮากินวะกีลแล้วคนเนี้ยที่ถูกมอบหมายเนี่ยก็มีความเข้มงวดเอาจริงกับตัวเองอยู่ตลอดเอาจริงในการสอบสวนตัวเองเราระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดแน่นอนครับผู้ที่เราได้วาเกณฑ์มอบหมายให้ไปทำการค้าให้ไปทำธุรกิจให้ไปทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งเนี่ยที่ชอบตรวจสอบตนเองระมัดระวังตัวเองตลอดฟะอันตะลาตุฮาซิบูแน่นอนว่าอิดาท่านก็จะไม่ไปสอบสวนเขาละเมื่อเขาเอางานมาส่งเนี่ยรับงานมาแล้วก็ให้ค่าจ้างไปเชิญนะเอาค่าจ้างไปได้แล้วไม่ต้องไปตรวจสอบว่าไหนเอาบัญชีมาสิวันไหนบ้างลองว่ามาบัญชีหนักหน่อยงี้หนักหน่อยเมื่อเขาตรวจสอบตนเองเป็นประจำเนี่ยเราก็ไม่ต้องตรวจสอบมากลิมูฮาซาบาติฮิฮิวากินนับซาหูเนื่องจากว่าคนที่เรามอบหมายนั้นเนี่ยเขาได้ทำการตรวจสอบตัวเขาเองอยู่ตลอดอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องสอบสวนอะไรมากถามเพียงแค่เป็นพิธีพอนะเอาบัญชีมาสิเปิดดูไปได้เราไว้ใจเขานะเราสังเกตตลอดว่าเขาเนี่ยจะตรวจสอบมากบางชงบัญชีจะตรวจสอบดีมากทำเรียบร้อยโอ้สบายใจแล้วนะจะสบายใจแล้ววะอิงกานะวะกีลัน
กอยรมุฮากิกินลินับซิฮีถ้าหากว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นวะกีลเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายกอยรมุฮักมุฮากิกินโดยที่เขานั้นไม่ได้เข้มงวดตรวจสอบให้กับตัวของเขาเลยกอยรมุฮากิกินลินับซิฮีเขาไม่ทำการเข้มงวดในการตรวจสอบตัวของเขาเองเลยนะไม่ตรวจสอบทำอะไรก็ไม่ค่อยสนใจนะเงินบัญชีเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยสนใจพอตังมาแล้วเนี่ยนะยังไงก็เข้ากระเป๋าฉันนั่นแหละไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ฟะอันตะตุฮาซิบูฮูแน่นอนท่านก็ทำการตรวจสอบเขาตรวจสอบทำการสอบสวนเขาอย่างแน่นอนนะไหนเอาบัญชีมาสิวันนั้นเท่าไรวันนี้เท่าไรหักลบมาแล้วก็เงินส่วนนี้ไปไหนแล้วล่ะเริ่มถามแล้วเพราะเรารู้ว่าเขานี่เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเข้มงวดในการตรวจสอบตัวเองตรวจสอบงานที่ตัวเองทำวะตุฮากิกูฮูและท่านก็ทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะตรวจทุกบัญชีทุกตัวเลขวะตุบาลิกูฟีมูซาบะฮาติฮีและท่านก็ทำการเข้มงวดเข้ามาด้วยกันเข้มงวดฟีมูฮาซะบะตีในการตรวจสอบเขานะในการตรวจสอบเขานี่ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะนะเรื่องปกติถ้าเกิดว่ากรรมการที่ร่วมองค์กรของเราคนคนนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะตรวจสอบตนเองในเรื่องของเงินบัญชีเนี่ยเวลาสิ้นปีเนี่ยซักฟอกกันเหนื่อยเลยนานด้วยเรื่องเงินแล้วก็เป็นวันเลยนะเงินนี่เดียวหรอกถ้าเกิดคนนั้นเขาตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วทำให้เห็นเลยแจกทุกคนใครมีปัญหาตรงไหนบ้างทุกคนก็บอกรับทราบผ่านไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากนะวะอะลาฮาซาไอวะอินจรินาอะลาฮาซาหากว่าเราได้ดำเนินอยู่บนดังกล่าวนี้ฮะดัลมักกูรบทดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยตามหลักการที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือหลักคิดเนี่ยยัมบากีละกะจอบอินจรินาแน่นอนสมควรแก่ท่านนะไอยากูนาอามาลูกะกุลลูฮูลิลลาฮิตาลาสมควรแก่ท่านให้บรรดาให้อามันของท่านทั้งหมดเนี่ยอามันของท่านทั้งหมดเนี่ยลิลลาทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานะทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานะทำการตรวจสอบอามันของเราอยู่ตลอดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอว่าอามานที่ฉันทำเนี่ยอิคลาสต่ออัลลอฮฺตะอาลาไหมฉันมาละหมาดเนี่ยอิคลาสต่ออัลลอฮฺตะอาลาไหมต้องตรวจสอบหรือว่าฉันมาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาจะว่าเอาว่าฉันไม่มาละหมาดฉันก็เลยต้องมาละหมาดนะโอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นอามานที่ไม่อิคลาสนะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะว่าฉันมาเนี่ยลิลละนะแม้ชัยฏอนจะบอกว่าฉันมาเนี่ยเพื่อจะให้คุณยกย่องชมเชยหรือกลัวอิหม่ามจะว่าสลัดมันออกไปฉันมาลิลลาห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องตรวจสอบถ้าเราตรวจสอบอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยอามันของเราก็จะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เวลาวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่สอบสวนอะไรมากมายแค่บอกเราว่าเจ้าอามันเนี่ยอามันนี่นะไปได้นะหรือมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยข้าอภัยให้เข้าสวรรค์ได้นะถ้าเกิดคนทำบาปเยอะเพราะอะไรเพราะไม่ตรวจสอบตนเองวันหนึ่งไม่รู้พูดกี่ร้อยคำพูดเยอะเกินจนกระทั่งว่าลืมไปแล้วว่าพูดอะไรบ้างนะลืมไปพูดอะไรบ้างไอ้สิ่งที่ลืมไปเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ฮารอมอะไรจะเกิดขึ้นวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เล่นงานเลยเพราะเราลืมเตาบัตคำพูดที่ผิดนั้นไปลืมพอเราพูดเยอะเกินถ้าเราพูดน้อยแหละรู้ว่าพูดไหนที่เป็นคำพูดที่บาป
เราก็นำมาตะวัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเราตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดแบบนี้วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาก็สอบสวนเราน้อยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ค่อยตรวจสอบตนเองเลยบาปทำมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ลืมไปละละหมาดขาดกี่วักตูลืมไปละเรียบร้อยเลยไม่รู้ว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยจะถูกสอบสวนกับอัลลอฮ์ตะอาลามากแค่ไหนนะเพราะละหมาดทำบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างทำไงดีล่ะก็ต้องเอาทั้งอายุเรานั่นแหละอาเกณฑ์บาเล็กมาแล้ว30ปีไม่รู้แต่ละวันไม่ครบสักวันหนึ่งนะก็ต้องกองตอนทั้ง30ปีนั่นแหละนะถึงว่าจะโล่งแล้วใครจะสามารถกอดอถึง30ปีได้ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีกอดอแต่ละหมาดเออถ้าทำงั้นได้เนี่ยแจ๋วเลยนะดีเลยวันหนึ่งละหมาดให้ถึง17รอกอะฮ์กอดอซุบฮ์ซุฮูรอัสรมักริบอิชาได้ละ1วันของเราไม่รู้เราขาดวันไหนจำเป็นต้องกอดอเต็มวันครับถ้าเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราขาดวันไหนแต่ละวันจำเป็นต้องกอดอเต็มวันสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเราไม่รู้ขาดวันไหนแต่เราหมาด2เวลาแหละแต่เราไม่รู้ว่าเวลาไหนจำเป็นต้องทำเต็มวันเลยทำ5เวลาเลยกอดอ5เวลาจะมีอยู่3เวลาที่เป็นฟัรดูอีก2เวลาเป็นสุนัตต้องทำเต็มวันแสดงว่าต้องกอดอกันเป็นปีนะฮะทำทีเป็นวันเลยเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเลยครับพอเราสบายกันมาเยอะนี่ละหมาดขาดกันมาเยอะนี่ส่วนคนที่ละหมาดเป็นประจำตลอดล่ะสบายนะเพราะเขาตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดนะถ้ามีเวลาพลาดสักวักตัวหนึ่งเขาก็กอดอชดใช้เลยนะไม่ต้องว่าพ่อกันเอาไว้พ่อกันเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งตอนวัยรุ่นนี่พ่อก็ไว้เยอะเลยไม่รู้ขาดกี่วักตัวก็ไม่รู้ยิ่งสบู่เนี่ยแลกกันใหญ่เลยนะกอดอกันไม่รู้กี่วักตัวเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยตรวจสอบตนเองวะลาตะรออันนะกะตัฟอะลูฟิอลันوالله تعالى لا يحاسبك ولا يحاققك และท่านเนี่ยไม่เห็นว่าท่านนั้นได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าท่านนั้นไม่เห็นว่าท่านได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด والله تعالى لا يحاسبك โดยที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นจะไม่สอบสวนท่านวะลายุฮากิกะและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะไม่เข้มงวดกับท่านหมายความว่าท่านจะต้องเห็นท่านจะต้องเห็นว่าทุกอามัลที่ท่านทํานั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงทําการสอบสวนท่านหมดเลยไม่ว่าท่านจะทําอามัลอะไรก็ตามถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีความเข้มงวดกับตนเองในโลกดุนยานี้เลยวันกิยามะฮ์ก็เข้าสวรรค์กันแบบสบายๆไม่ต้องไปรอลุ้นอะไรว่าฉันจะรอดหรือไม่รอดนะในเมื่อเราเนี่ยตรวจสอบตนเองอย่างหนักอยู่แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์เลยนะอัลฮัมดุลิลละห์สายแล้วหรือยังท่านพี่น้องยังไม่สายครับวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกนี่ยังไม่สายอัลลอฮ์ตะอาลายังคงให้เราเนี่ยตรวจสอบตนเองอัลลอฮ์ตะอาลายังคงให้เรามีเรี่ยวมีแรงในการกอดอชดใช้บรรดาละหมาดทั้งหลายที่เราได้ขาดไปให้เรี่ยวให้แรงเราในการกอดอชดใช้การถือศีลอดที่เราได้ขาดไปในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาตอนวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ขาดกันแล้วแหละนะแต่ตอนวัยรุ่นตอนที่เราอาเกนบาเล็กใหม่ๆเนี่ยมุสลิมะห์ที่เพิ่งมีประจำเดือนใหม่ๆตอนอายุ9ขวบเด็กผู้ชายอายุ10 11 12เริ่มอาเกนบาเล็กอสุจิออกมามีฝันแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยละหมาดครบ5เวลาเป๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงเอาโทษเหมือนกับคนผู้ใหญ่ขาดละหมาดเลยเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบมีประจำเดือนขาดละหมาดกับผู้หญิงอายุ40ขาดละหมาดโทษเท่ากันโทษเท่ากัน
ม่ใช่ว่าอ๋อเด็กไม่เป็นไรหรอกพึ่งเด็กยังอยู่หรอกพ่อแม่ไม่เกี่ยวเพราะอาเกนมาเล็กหมดแล้วแล้วกี่วรรคตัวครับที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาพอนับกันได้ไหมหรือว่าฉันครบมาตลอดอัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงฉันมาตลอดแล้วก็ฉันก็เรียนอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนอาเกนมาเล็กก็เรียนมาตลอดพอเวลาอาเกนมาเล็กแล้วฉันก็ยังคงทำละหมาดเหมือนเดิมขาดเล็กขาดน้อยก็ดอชดใช้รีบพอมาถึงปัจจุบันอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วทำอามันในวันต่อไปให้ดีที่สุดถ้าเกิดยังขาดอยู่แหละทำไงครับอัลลอฮฺตะอาลาให้กำลังเราไหมตอนนี้มีไหมมีอัลลอฮฺตะอาลาให้เวลาเรามีไหมตอนนี้มีอัลลอฮฺตะอาลาให้บ้านของเราเนี่ยมีศัตรูเข้ามาคอยรังควานไหมไม่มีอยู่กันสบายหรอกริสกีแรนแค้นไหมริสกีก็มีกินอิ่มทุกมื้อแสดงว่าเวลาเรามีเยอะมากในการกอดอละหมาดเยอะมากเลยแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่ได้ให้โอกาสเรานี่สูงมากอัลฮัมดุลิลละห์ลงมือทำลงมือกอดอชดใช้วันกิยามะห์จะขอร้องกลับมาเนี่ยไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้โอกาสในดุนยาอัลลอฮฺตะอาลากำลังให้โอกาสแก่เรารีบกอดอชดใช้เลยนะฮะกอดอชดใช้1วันในแต่ละวันละ1วันก็ยังดีหาช่วงเวลาให้ดีละหมาดกอดอซุบฮ์ซุบฮ์เสร็จขึ้นซุฮร์4รอกะอะห์ซุฮร์เสร็จกอดอก็อัสร4รอกะอะห์อัสร์เสร็จกอดอมักริบ3รอกะอะห์กอดออิชะห์1วันหรือจะเอา2วันล่ะเร็วแรงยังมีนี่ก็เอาวันที่2ก็ดออีกทำไปเรื่อยสุดความสามารถของเราขาดเหลือมอบหมายกับอัลเลาะห์ตะอาลาถ้ายังขาดเหลืออยู่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้ว่าเรานี่เอาจริงเอาจังในการกอดอใช้นะเราอาจจะไปให้ก็ได้นะถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรากอดอเกินก็ไปสุนัตไปนะไปสุนัตไปเพราะเราไม่รู้แล้วมันได้จดไว้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ตรวจสอบตนเองเลยนะว่าขาดตกบกพร่องอะไรบ้างวะอิซาวะกออะมินลอับริซัมบุนเมื่อได้เกิดขึ้นจากเบาเนี่ยซัมบุนบาปเมื่อบาปเนี่ยได้เกิดขึ้นกับเบาวะกออะมาฮูซุลมะตุนแน่นอนจบอิดาก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับเขาซุลมะตุนความมืดหรือความมืดที่เป็นรอยสีดำจะเกิดขึ้นกับหัวใจของเขานะจะเกิดขึ้นกับใจของเขาเลยคนเราในเวลาทำบาปไปสักอย่างเนี่ยจะมีจุดดำขึ้นมาเช่นคนเราขาดละหมาดหนึ่งวรรคตัวเนี่ยบาปใหญ่ไหมใหญ่มากละหมาดขาดหนึ่งวรรคตัวนี่ใหญ่บาปใหญ่มากละหมาดฟัรฎูหนึ่งรอกะอะห์เท่ากับละหมาดซุนัต70รอกะอะห์70รอกะอะห์ในตำราว่าไม่อย่างนั้นในตำราฟิกมัมชะยูว่าไม่อย่างนั้นละหมาดฟัรฎู1รอกะอะห์เท่ากับ70รอกะอะห์ของละหมาดซุนัตมันคุ้มกันมั้ยล่ะขาดฟัรฎูเนี่ยนะเราทำละหมาด69รอกะอะห์ละหมาดซุนัตนะหรือว่า68รอกะอะห์ไม่เท่า1รอกะอะห์ของละหมาดฟัรฎูแสดงว่าละหมาดฟัรฎูเนี่ยมีคุณค่ามีราคามากไม่ธรรมดาเหมือนกับการถือศีลอดการถือศีลรอมฎอนเนี่ยใครบอกว่าฉันขอแก้บวชก่อนแล้ววันนี้แก้บวชด้วยเจตนาตั้งใจนะค่อยไปกอดอวันอื่นก็แล้วกันรอซูลบอกว่ากอดอทั้งชีวิตก็ไม่เท่ากับบวช1วันในเดือนรอมฎอนในริบบุคอรีของฟัรดูนี่มีคุณภาพมีคุณค่ามีราคามากฉะนั้นเราห้ามทิ้งฟัรดูเด็ดขาดละหมาดตะเราะวีห์ซุนนะห์หรอก
เรามาละหมาด กันเกือบเต็มมัสยิดละหมาดตะเราะวีห์มี20รอกะอ์ห์ละหมาด1รอกะอ์ฟัรดูดีกว่าซะอีกเพราะ1รอกะอ์ห์เท่ากับ70และของดีๆแบบนี้ไม่เต็มมัสยิดไม่เต็มไปเต็มของสุนัตวันอีดล้นเลยนะตอนที่ละหมาดอีดกับฟัรดูนี่เทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่สักนิดนะเทียบกันไม่ได้เลยแต่เต็มมัสยิดเลยนั่นเราก็ต้องพิจารณาตัวเองกันนะพิจารณาตัวเองกันนะว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่สมควรนะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตุอรดุลฟิตนะอะลัลกุลูบิกัลฮะซีรอูดันอูดันฟะอัยยะกัลบินอัชรอบะฮานุกิตัตฟีนุตุนซาวดะท่านมุสลิมได้ไงหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าบรรดาฟิตนะห์ทั้งหลายนั้นมันจะติดแน่นอยู่บนหัวใจบรรดาฟิตนะห์ก็คือบรรดาบาปบรรดาบาปทั้งหลายที่เราทํากันเนี่ยบาปที่เราทําขึ้นบาปที่เราทิ้งสิ่งที่วาญิบทิ้งละหมาดทิ้งการถือศีลอดบาปที่เราไปพูดนินทาคนอื่นบาปที่เยอะแยะหมดมันจะติดแน่นบนหัวใจกันฮาซีรีเหมือนกับเสือที่ถักนะอูดันอูดันถักแล้วถักเล่าจนกระทั่งวันแน่นมันเสือถักแน่นเลยติดอย่างนี้เลยนั้นบาปเนี่ยเมื่อเราทำเนี่ยมันติดอยู่หัวใจเลยติดแน่นอยู่อย่างนี้เลยไม่โยกออกไปไหนล้างไม่ได้ต้องตอบัตอย่างเดียวนะถ้าตอบัตนั้นถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ตะอาลานะนะฟะอัยยะกอนบินอัชรอบะฮาดังนั้นไม่ว่าหัวใจใดก็ตามที่ดื่มดำฟิตนะห์ดื่มดำบรรดาบาปทั้งหลายนั้นนุกิตัตฟีนุตุนซาวดะจะเกิดจุดดำขึ้นมาในหัวใจรอซูลบอกจะเกิดจุดดำขึ้นมาในหัวใจจุดดำนี่แหละเป็นโรคเป็นยาพิษที่ทำให้หัวใจเนี่ยรู้สึกขี้เกียจในการปฏิบัติอามันอิบาดัตทำให้รู้สึกว่าอิบาดัตไม่อร่อยจุดดำนี่แหละเป็นยาพิษเลยเป็นตัวที่ทำให้รสชาติของความอร่อยในการปฏิบัติอามันอิบาดัตมันหายไปเลยนะจุดดำนี่แหละจุดดำนี่แหละที่จะทำให้หัวใจเราแข็งกระด้างจุดดำนี่แหละที่จะมาทำให้เราลืมหัวใจเราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดดำนี่แหละมันน่ากลัวเหมือนกันและจุดดำนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะมาครอบงำหัวใจเราทีนี้แหละครับไม่รู้ดีรู้ชั่วละทำชั่วก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วใจบอดวะยะซุบิลละนะจะเกิดขึ้นมาในหัวใจฟะมิซาลุลมะอซียะติดังนั้นอุปมาการทำมะซียะมะซียะคือการทำฝ่าฝืนขัดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่กันนารีอุปมาหรือเปรียบเทียบเหมือนกับไฟเหมือนไฟจุดขึ้นมาเราทำมะซียะเหมือนกับไฟวะซุลมะตูดุคอนุฮาส่วนความมืดนะความมืดของไฟความมืดบนของไฟรอยดำดุคอนุฮาก็คือควันของไฟเวลาจุดไฟขึ้นมาก็จะมีควันดำขึ้นมาใช่ไหมล่ะในครัวเนี่ยในครัวที่เป็นบ้านไม้เนี่ยบ้านปูนก็เหมือนกันในครัวเนี่ยจะมีรอยดำขึ้นมาถ้าเกิดว่าบ้านที่ชอบทำขนมขายเนี่ยนะที่ร้านหรือที่ครัวเนี่ยจะมีรอยดำขึ้นมาเยอะมากนะตามหลังคาตามขื่อไม้ทั้งหลายรอยดำมันจะเยอะมากทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้เอาไฟไปเผาเนี่ยนะรอยดำเนี่ยเยอะมากเพราะจุดไฟตลอดจุดไฟที่เตากะมันเอากอดาฟีไบตินซะบะอีนะซะนาตันเสมือนกับผู้ทำการจุดไฟจุดไฟในบ้านเพื่อทำการหุงต้มประกอบอาหารทำขนมซะบะอีนะซะนาตัน70ปีด้วยกันจุดไฟ70ปีในบ้านหลังนั้นเนี่ยอะลาตะรอฮูยัสวัดดู
่านไม่เห็นตะหัวไบจ์อันไบจันท่านไม่เห็นบ้านเนี่ยมีสีดำกันนั้นหรือดำครับท่านพี่น้องไปดูได้เลยบ้านที่ชอบทำขนมขายเนี่ยนะพอขนมขายเนี่ยก็ว่าทำขนมด้วยกับเตาเนี่ยมันจะอร่อยที่กับฟืนไม่ฟืนมันจะอร่อยมันจะหอมอร่อยนะประหยัดแก๊สดีนะแต่ไปดูเถอะหลังคาเนี่ยดำเลยนั่นยังไม่ถึง70ปีนะปีนึงก็ดำละกะซาลิกะอัลกัลบุกะซาลิกะตะกะตะกันไบช์เช่นเดียวกับบ้านนี่แหละคืออัลกัลบุหัวใจหัวใจคนเราก็เหมือนกันยัสวัดดูบินมะซียะติมันจะดำด้วยกับการทำมะซียะฉะนั้นมะซียะถ้าเราทำเป็นประจำล่ะทำเป็นประจำทำแล้วทำเล่าปี2ปี3ปีหัวใจมันจะดำนะเหมือนในครัวเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงอาหารพอเกิดจุดดำหน่อยรีบเช็ดต่อมาทำการปรุงอาหารสักสัปดาห์หนึ่งเวลาเห็นรอยดำรีบเช็ดให้สะอาดถ้าทำแบบนี้ตลอดเนี่ยครัวเราใหม่อยู่ตลอดไม่ว่าจะครัวเนี่ยใช้หุงต้มอาหารปรุงอาหาร70ปีก็ตามถ้าเช็ดกันทุกวันทำความสะอาดกันทุกวันใหม่ตลอดควันไม่มีควันดำไม่มีหัวใจคนเราก็เหมือนกันถ้าเราทำมะซียัตเนี่ยและเรารีบทำการเตาบัตทุกวันเตาบัตเป็นประจำเตาบัตกันตลอดรอยดำก็จะหายไปรอยดำก็จะหายไปแต่ถ้าหากว่ามัสยิดเราทำอยู่ตลอดทำแล้วทำอีกหรือปล่อยมันเอาไว้เนื่องจากว่าล่าช้าในการเตาบัตล่าช้าการเตาบัตเนี่ยฮารอมเหมือนกันนะบาปเหมือนกันนะเพราะเตาบัตเนี่ยวาญิบรีบต้องทำเตาบัตเดี๋ยวค่อยเตาบัตฮารอมอ่ะขัดคำสั่งของอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ตะอาลาบอกตูวูอิลัลลอฮิญะมีอันอัยยูฮัลมุมินูนพวกเจ้าจงทำการเตาบัตทั้งหมดเลยคนมุมินต้องเตาบัตทั้งหมดนั้นจงเตาบัตตรงนี้เนี่ยใช่เลยครับไม่ใช่ว่าค่อยเตาบัตนะใช่เลยถ้าเกิดบาปนั้นเราทำโดยเจตนาตั้งใจเมื่อการละหมาดนั่นแหละครับการละหมาดเนี่ยเราถ้าเกิดเราทิ้งเจตนาตั้งใจเนี่ยแล้วเราไม่รีบกอดอเนี่ยบาปตลอดกินข้าวกับบาปใส่เสื้อผ้ากับบาปไปเที่ยวกับบาปเพราะว่าไปทำสิ่งที่ไม่วาญิบนะสิ่งที่วาญิบทำไมไม่ทำบาปตัวนี้คือบาปเนื่องจากล่าช้าบาปนะไม่ใช่บาปเรื่องของการกินเฉพาะไม่ใช่เราไปล่าช้าปล่อยเวลาเรื่องไปกินอาหารไปเที่ยวไปอะไรกันต้องรีบนะเราต้องรีบเลยฟะลายัตฮุรุอิลลาบิตเตาบะติอิลัลลอฮิดังนั้นหัวใจจะไม่สะอาดหรอกลายะตุลกัลบุหัวใจจะยังไม่สะอาดหรอกไม่สะอาดจากบรรดารอยดำของบาปทั้งหลายที่มันติดอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยอิลลาบิตเตาบะติอิลัลลอฮิเว้นแต่ด้วยการเตาบัตไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอยดำนั้นก็จะหายไปรอยดำก็จะหายไปล้างไม่ได้อะจะเอาน้ำยาอื่นมาล้างไม่ได้เนี่ยรอยสกปรกรอยดำที่เป็นมะซียะเป็นบาปอันนี้เนี่ยต้องล้างด้วยกับการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นฟะซารัดดุลลุวัดดุลมะตุวัลฮิญาบุมุกอรินันลินมะซียะติและความตกต่ำเนี่ยวัดดุลมะตุความมืดความมืดดำความมืดมนความมืดมนความตกต่ำความมืดมนวัลฮิญาบุฮิญาบที่มาปิดกั้นจากอัลลอฮ์มุกอรินันลินมะซียะติมันจะมาอยู่พร้อมกับมะซียะตหมายความเมื่อเราทำมะซียะตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือหนึ่งอัซุลความตกต่ำคนนั้นจะไม่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ตะอาลาเลยถ้าเกิดทำความชั่วโดยมือไปขโมยมามือต้องถูกตัดนะตกต่ำไหมล่ะตกต่ำ
ถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วไปทำซีนาต้องถูกขว้างจนตายนะตกต่ำถ้ายังไม่แต่งงานทีแต่ทำซีนาต้องโบย100ทีต่อหน้าผู้คนทั้งหลายนะต่อหน้าผู้คนทั้งหลายเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างถ้าเกิดเราไปกอซัฟไปตูโดไปกล่าวหาคนอื่นว่าคุณทำซีนาเอาหลักฐานอยู่ไหนไม่มีเรียบร้อยถูกตี80ถ้าเกิดทิ้งละหมาดแล้วตกต่ำไหมตกต่ำเพราะว่าถูกตัดสินว่าลงนรกอ่ะถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อภัยโทษให้ไม่ตอบัตให้ดังนั้นการกระทำมักซียัตเนี่ยจะมีความตกต่ำไม่ได้มีเกียรติอะไรนะวัซซุลมะตุอัซซุลมะซุลมะก็คือความมืดมนรอยดำจะเกิดขึ้นมาในหัวใจนะรอยดำจะเกิดมาในหัวใจรอยดำนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยสนใจสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์รอยดำอันนี้ที่เป็นจุดดำในหัวใจทำให้เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ค่อยสนใจเรื่องของอัลลอฮ์ไม่สนใจเรื่องของศาสนาฟังเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วไม่ค่อยสนใจแสดงว่ามีอัซุลมะมีรอยดำในหัวใจวัลฮิญาบสิ่งที่มาปิดกั้นท่านรู้ไหมว่ามักซียัตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาปิดกั้นหัวใจท่านจากอัลลอฮ์มาปิดกั้นก็คือว่าท่านมักจะลืมอัลลอฮ์บ่อยหัวใจลืมอัลลอฮ์บ่อยทำไมฉันชอบลืมอัลลอฮ์ตะอาลานะวันวันคิดเรื่องดุนยากันอย่างเดียวเลยยิ่งกว่านั้นในละหมาดก็ยังคิดเรื่องดุนยาเลยหัวใจไม่ลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ดิเกตอัลลอฮ์ไม่จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาในขณะที่ทำการละหมาดแสดงหัวใจมีฮิญาบฮิญาบก็คือมักซียัตมาปิดกั้นมาปิดกั้นถ้าเราทำการเตาบัตแหละฮิญาบจะออกไปโดยที่เมื่อฮิญาบออกไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจคำว่าที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกในหะดีษมุสลิมบอกว่าอัลอิห์ซานก็คืออันตะอับุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูหลักอิห์ซานก็คือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนท่านเห็นอัลลอฮ์นะเมื่อเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาเลยฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูถ้าเกิดท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ล่ะฟะอินนะฮูยะรอกะถ้าจะอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นท่านก็หมายความว่าให้เรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลากำลังเห็นเราอยู่นะเห็นเราอยู่ว่าเรากำลังละหมาดเรากำลังคิดอะไรอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นนะละหมาดเหมือนเห็นอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเหมือนเห็นอัลลอฮ์ยังไงเราเป็นรูปเป็นร่างใช่คือเราจะมีความรู้สึกเกรงขรามอัลลอฮ์เหมือนกับเห็นกษัตริย์พอเราเห็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกกลัวหรือดีใจสองอย่างเบิกบานใจที่เห็นกษัตริย์หรือกลัวเกรงขรามเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเราไม่เคยเห็นก็จริงในตอนนี้เนี่ยแต่เรามีความรู้สึกกลัวอัลลอฮ์ตะอาลาได้ถ้าเราเรียนซีฟัตของอัลลอฮ์ซีฟัตดูปุโรเป็นอย่างน้อยดูสวัสดี20และเรียนเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมีความรู้สึกกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าฮิญาบเราถูกขจัดออกไปแล้วถ้าเราไม่มีความรู้สึกแบบนี้ในละหมาดที่รอซูลุลลอฮ์บอกเนี่ยเพราะเรามีฮิญาบเยอะมักซียัตเยอะนะฟะอินตุบตะอิลัลลอฮิถ้าเกิดว่าท่านนั้นเมื่อท่านได้ทําการตอบัตไปยังอัลเลาะห์ตะอาลานะซาลัตอาฟารุซุนูบีแน่นอนบรรดาร่องรอยของบาปก็จะหายไปก็จะมาลายหายไปเมื่อบาปหายไปอะไรจะเกิดขึ้นครับ1ท่านมีเกียรติหน้าที่อัลเลาะห์นะ2ท่านหัวใจท่านเนี่ยจะมีนูรมีรัศมีไฟแต่เรื่องของความดีอยากจะทำแต่เรื่องของความดี3หัวใจของท่านเนี่ยจะดิเกตดิกุลลอฮ์ง่ายหัวใจของท่านจะกล่าวลาอิลาลอฮ์ง่ายเมื่อก่อนนี่ยากมากหัวใจดิเกตลาอิลาลอฮ์อิลาลอฮ์ยากมากแต่ตอนนี้ง่ายแล้วนะที่มันยากเพราะมีบาปติดแน่นนะอยู่ที่หัวใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใน
ชีวิตของคนเราเนี่ยท่านพี่น้องเรื่องเตาบัตเนี่ยเราให้ได้แก่นแท้กันเตาบัตเตาบัตแล้วอัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบรับเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วในชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะเจ๋วเท่ากับการที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบรับการเตาบัตของเราเนี่ยบาปไม่มีท่านพี่น้องถ้าตายไปในตอนนั้นกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะชีวิตฉันเนี่ยคุ้มแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องเตาบัตก็ต้องเรียนกันอีกหลายบทเลยแหละกว่าจะจบเรื่องเตาบัตเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ในสัปดาห์หน้าอาจจะเรื่องของอื่นเข้ามาแล้วจะสลับเปลี่ยนกันไปนะเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านของเราเนี่ยส่งเสริมอะไรส่งเสริมกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมในการเตาบัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้บรรดาพี่น้องหมั่นเตาบัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีนะอะไรอะไรมันก็จะดีอัลลอฮฺตะอาลาก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอินนัลลอฮฺลายุกอยรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยรุมาบิอังฟุซิฮิมถ้าจริงอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงชนกลุ่มหนึ่งก็ได้หรอกเว้นแต่พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาก่อนเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาด้วยการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเปลี่ยนแปลงสังคมของเรากลุ่มชนของเรานะอินชาอัลลอฮ์นะเราก็ต้องหมั่นในการเตาบัตศึกษาเรียนรู้นะเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะได้ตอบรับการเตาบัตของเรานะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอะลาวะอะลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم من خيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح أخلاقنا واصلح أفعالنا واصلح ظواهرنا وباطننا واصلح فساد قلوبنا واصلح أجدادنا وأبناءنا واصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم